กฤษณะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้มาเจาะลึกเรื่องวัดร้างกับการขาดแคลนคนมาบวชเป็นพระกันบ้าง นะครับดูข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าเมืองไทยในปัจจุบันมีวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่ทั้งสิ้นรวม 42,887 วัดและก็ยังมีวัดร้างหรือวัดที่ไม่มีพระมาจำพรรษาอีกจำนวนถึง 5,479 วัดส่วนพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันมีจำนวน 27,875 รูปและสามเณรอีก 33,493 รูปเฉลี่ยวัด1วัดก็จะมีพระและสามเณรจำพรรษาอยู่แค่ประมาณ 4-5 รูปซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเหตุก็เพราะว่าคนที่จะมาบวชเป็นพระมีจำนวนลดลงทุกปีเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีพระขาดหายไปปีละประมาณ 10,000 รูปแหมดูตัวเลขแล้วก็น่าตกใจนะครับวันนี้กฤษณะทัวร์ยกล้อจึงได้เดินทางมาที่วัดพองพลอยวิริยารามย่านลาซานบางนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวัดที่มุ่งเน้นการสร้างคนเข้าสู่วัดอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจะเป็นอย่างไรไปกราบนมัสการเรียนถามท่านเจ้าอาวาสวัดพองพลอยวิริยารามกันครับนี่ฮะอย่างที่เราเห็นวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของสามเณรน้อยตามนโยบายสร้างคนสร้างคนแล้วนี่ยังไงมาจากไงมาจากไหนฮะเนนก็จะมาโดยที่รู้ข่าวและสมัครมาปุ๊บแล้วก็ส่งเด็กไปอบรมให้ทหารฝึกเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมบวชพระไปเกี่ยวอะไรกับทหารล่ะครับหนึ่งระเบียบวินัยอ๋อไม่ใช่ใครเดินมาจะขอบวชจะบวชได้เลยไม่ใช่ต้องไปผ่านการฝึกของทหารเพื่อให้มีระเบียบวินัยเออแล้วดียังไงอาจารย์พระอาจารย์ครับไปฝึกวินัยอย่างเงี้ยมันได้ผลยังไงกับการปฏิบัติมันได้ผลเวลาที่เด็กมาอยู่กับเราเนี่ยทีนี้เราก็ให้ฐานฝึกความเป็นระเบียบว่าเป็นหนึ่งเดียวกันอ๋อมาละลายพฤติกรรมก่อนมั้ยเนี่ยต้องให้มันแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวว่าเราเตรียมพร้อมจะเข้ามาสู่ภาคกาสาวพัดภาคกาสาวพัดแล้วอ๋อพอเข้ามาปุ๊บผ่านแล้วก็หน้าที่วัดละตอนนี้หน้าที่ของวัดแล้วคือวัดเนี่ยมีจำนวนมากและที่สำคัญเนี่ยหลายวัดเนี่ยที่มีพระหรือสามเณรอยู่เนี่ยก็ล่อยหลอเต็มทีมันเกิดอะไรขึ้นครับพระอาจารย์ครับที่เกิดสาเหตุอย่างนี้หนึ่งเด็กเกิดน้อยส่วนหนึ่งสองเราไม่สร้างศาสนทายาทให้มีขึ้นแต่พระส่วนหนึ่งก็ไปสร้างอย่างอื่นสร้างวัตถุมากกว่าสร้างคนอ๋อคือเป็นเน้นวัตถุเป็นเน้นวัตถุแต่ลืมดูว่าคนนี่แหละคนที่จะมาดูวัดเนี่ยใช่โดยเฉพาะภิกษุสามเณรที่สุดแล้วก็คือการสร้างและพัฒนาคนนั่นเองพัฒนาคนเพราะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างไม่เฉพาะเรื่องศาสนาหัวใจสำคัญก็อยู่ที่คนนะท่านเจ้าวาดนะครับเจริญพรวัดพองพลอยในปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ใหม่ซึ่งเรื่องการปรับปรุงอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้สามารถเข้าถึงตึกอาคารหรือศาสนสถานต่างๆภายในวัดได้โดยสะดวกและปลอดภัยก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางวัดกำลังเร่งดำเนินการครับทุกอาคารจะมีทางลาดสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์ยังไม่ว่าจะเป็นพิการหรือไม่พิการก็ตามที่มีอายุเนี่ยเข้าวัดเนี่ยจะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่เหมือนกับคนปกติเพราะว่าทุกคนมาวัดเนี่ยต้องการมาฟังธรรมต้องการมากราบไหว้พระถ้ามาแล้วเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าโบสถ์ก็ไม่ได้เข้าศาลาก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็จากที่เห็นนะคะเราก็จะเห็นว่าอาคารวัดเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอุโบสถเนี่ยได้ยกสูงยกพื้นสูงขึ้นไปเนี่ยซึ่งก็จะมีระยะที่ต้องทำทางลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็คืออาคารที่เป็นสถานพยาบาลด้านหน้านะคะซึ่งก็จะต้องมีผู้ใช้วีลแชร์เนี่ยเข้ามาติดต่อหรือเข้ามารักษาค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้เราก็ต้องทำให้ได้สอดคล้องกับตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะทางลาดห้องน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือรุ่นประมาณนี้ฮะ40 50 60 70หมายความว่าก็จะมีการขึ้นบันไดลำบากแน่นอนเราก็เลยมาร่วมกับทางอารยสถาปัตย์บอกว่าน่าจะทำทางลาดนะคะที่ลาดแล้วปลอดภัยไม่ใช่ลาดชันให้วัดเป็นต้นแบบของการที่คนเข้าถึงบุญนะคะได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้ปีนี้2567เรียกว่าเรื่องนี้ขับเคลื่อนกันมา40ปีแล้วก็ยังท้าทายมากคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากหลายสถาบันทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ราชกระบังก็จะมารวมพลังด้วยกันก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัดพองพลอยเนี่ย
เป็นวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลโดยแท้จริงวันนี้กราบขอบพระคุณท่านพระครูวิริยานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยารามณโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณครับเจ้าอาวาสครับAll connect us through a family.